สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้าไปทำงานนะครับตอนนี้ก็ทำงานแล้วปกติแล้วทำงานเริ่มคนเริ่มกลับมาทำงานแล้วเกือบทุกที่แล้วนะคะคือทุกคนก็จะเริ่มมาทำงานแล้วนะคะทำงานไปก็ระแวงโควิดไปตอนนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไทม์ไลน์ใครไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนติดเพิ่มมากขึ้นแต่จังหวัดก็มีใครมีประวัติใครเอ้ยจังหวัดใครแตกทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าจังหวัดไหนใครแตกมันก็จะมีรายที่สองรายที่สามตามมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วก็คนที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอีกก็มีเยอะและคนที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ยังปนเปียนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เอาเราหน้าสวยๆเราสู้กันแล้วกันไม่รู้จะทำยังไงก็ปิดปากปิดจมูกใช้แมสปิดปากล้างแอลกอฮอล์ล้างบ่อยๆนะครับที่ทำงานก็ทำใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบ่อยๆใครถ้าใครสะดวกนะถ้าใครไม่สะดวกอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าอย่างนี้แถวนี้ก็คือที่หมู่บ้านของไอ้ที่บ้านของอสม.เขาจะมีน้ำชีวภาพอย่างนึงแหละที่สามารถฉีดพ่นตามบ้านปิดอะไรเงี้ยถ้ากินไม่ได้นะคะฉีดตามบงตามบ้านฉีดตามพื้นเวลาเราสมมือเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันสามารถยับยั้งเชื้อโควิด -19 ได้ก็จะไปเอามาฉีดได้แล้วแต่ชุมชนว่าไหนก็จะมีไม่มีนะอันนี้เขาบอกไม่ได้แต่ที่นี่มีนะคะแต่วันนี้ยังไม่รู้ยอดพุ่งเท่าไหร่เมื่อวานโอ้พุ่งมากเลย700กว่าคนแล้วก็นายกก็โดนกลัวคนด่ามากเลยจะล็อกดาวน์ก็ไม่กล้าล็อกเพราะกลัวคนด่าคนก็ด่าเยอะแล้วอะเพราะว่าตอนนี้คนก็เหมือนคนก็งอมแล้วเนาะเหมือนตอนปีใหม่ก็น่าจะล็อกดาวน์ไม่ให้คนออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจริงถ้าปีเวลาตอนช่วงปีใหม่ไม่ให้คนออกต่างจังหวัดก็จะดีกว่านี้นะว่าคือออกต่างจังหวัดให้รายงานตัวผู้ใหญ่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้คือรายงานตัวคือคนก็จะไปนู่นไปนี่ก็เหมือนเดิมปกติทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ไปมันคุมไม่ได้อะผู้ใหญ่บ้านก็คงมีได้แต่คือขอความร่วมมือแต่คือมันก็อย่างน้อยคนน่ะความรับผิดชอบของคนมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพตรงนี้ให้ได้เนาะเราก็ต้องอยู่ร่วมกับโรคให้ได้เราจะมาวิกฤตตกวิกฤตจริตอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นถ้าเป็นเราก็ต้องรักษาถ้าเราไม่เป็นเราก็ต้องการไปเรื่อยๆนะคะใช่ปะล่ะเราจะมัวนั่งฟูมไฟกลัวนู่นกลัวนี้แต่คือทางที่ดีคือ 1. ต้องใส่แมส 2. น้ำยาแอลกอฮอล์ต้องล้างมือฉีดมือตลอดไปไหนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ลงบ้านคือกลับบ้านคือรีบกลับบ้านอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปสมาคมอย่าไปสูงสิงกับใครเพราะนั้นคืนนี้วิปปอช่วงนี้เขาควรเป็นช่วงที่เก็บตัวช่วงที่ปลีกวิเวกสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครไปไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนบ้านเห็นหน้าทุกวันจริงแต่เราก็ไม่รู้เขาไปไหนมาบ้างไปเซเว่นไปนู่นไปนี่เพราะว่าเซเว่นตอนนี้ก็คือเหมือนเซเว่นเขาจะไม่ให้แจ้งไทม์ไลน์ว่าเข้าเซเว่นไหนบ้างสังเกตดูนะคะคนป่วยจะไม่เคยมีใครเข้าเซเว่นทุกเนี่ยเขาตอนนี้กำลังเป็นท็อปออนเดอะทาวน์คนจะพูดมากไม่มีเซเว่นไหนสั่งปิดเลยเพราะว่าไม่มีคนป่วยเข้าเซเว่นก็ยังเป็นเพราะว่าคนป่วยไม่เข้าเซเว่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องทำยังไงในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เกิดมาช่วงวิกฤตนี้เราเป็นคนที่อยู่ในพื้นเนี่ยก็ต้องสู้กับมันให้ได้นะคะออนแอร์ก็แพ้ไปนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มั่นคงแข็งแรงเราต้องสู้กับมันให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะโควิดก็คือโควิดโรคอื่นเราก็ผ่านมาแล้วโรคนกโรคซาไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านมาแล้วเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ชิลค่ะจะอยู่กับไม่ได้จะเป็นโรคมันก็เป็นโรคใหม่เดี๋ยวตอนนี้นิดนึงวัคซีนจะมาแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็จะเนาะจะเสียหน้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เห็นได้ค่ะว่า
ลาวมีวัคซีนฉีดแล้วนะคะฉะนั้นไทยเป็นประเทศที่เจริญจะมาให้ลาวตัดหน้าก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องนะคะตอนนี้ก็ไทยก็เร่งผลิตวัคซีนแล้วก็ซื้อวัคซีนแล้วนะคะฉะนั้นเราก็รอลุ้นว่าใครจะได้เป็นกลุ่มแรกแล้วเราจะได้ไหมนะคะเราจะอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ก็ยังไงรัฐบาลก็น่าจะซื้อมาให้ได้ทั่วถึงทุกคนนะคะก็ถ้าใครมีสตางค์ก็ตอนนี้ก็เห็นว่าโรงพยาบาลชนก็เริ่มนำเข้ามาแล้วอีกแป๊บเดียวก็จะได้ฉีดแล้วนะคะนะคะเสร็วเนาะเราก็มาเขียนทาแป้งก่อนลาวเป็นประเทศที่ได้พัฒนากว่าเราแต่เขามีวัคซีนให้ประชาชนก่อนประเทศไทยนะคะคนไทยก็จะนายกไทยก็จะเสียหน้าไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่านายกเราต้องหน้าใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นชายชาติทหารจะเข้าไปเหยียบหัวได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ได้วัคซีนแล้วนะคะลงแป้งเลยค่ะกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วคือโรคนี้จะน่ากลัวแต่ว่ามันก็แพ้ความสามัคคีกับของคนไทยนะถ้าคนไทยสามัคคีมีวินัยมันก็จะไม่ทำอะไรออกมาได้ไม่มากก็ได้ยากนะคะฉะนั้นกาดอย่าตกนะคะกาดอย่าตกต่อจากนี้ไปก็พยายามระวังตัวดีๆแมสแอลกอฮอล์ออกจากบ้านต้องใส่แมสนะคะอย่าคิดว่าแป๊บเดียวแล้วถ้าอยู่รู้ตัวเองอยู่กลุ่มเสี่ยงก็อย่าให้ยาไปออกไปเป็นเพ่นพ่านให้เป็นภาระของคนอื่นนะคะสงสารหมอสงสารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนนะคะหมอพยาบาลคือทำงานหนักมากคือรักษาคนโควิดอ่ะหมอที่รักษาโควิดนะคะคือรักษาผู้ป่วยกันเองก็ต้องเก็บตัวเพราะว่าไม่สามารถออกมาเจอญาติพี่น้องลูกอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะหมอก็อาจจะติดสามารถติดได้เพราะว่าต้องอยู่ใกล้กับชิดคนไข้หมออาจสามารถติดได้แล้วก็อาจจะเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านได้ฉะนั้นหมอที่รักษาคนไข้โควิดคือก็จะไม่ได้กลับบ้านพอรักษาเสร็จก็คือเก็บตัวแล้วก็แบบควงเบนกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากคือทำงานหนักมากเพราะว่ามีเพื่อนเป็นพยาบาลคนหนึ่งนางบอกว่าเข้าเวรอ่ะคือ16ชั่วโมงคือเหมือนทำงานสองกะ
วยแล้วนะคะแล้วก็มาทาตาวันนี้ทาตาสีส้มเนาะเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะคะสู้ๆทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เหลือเวลานิดนึงเดียวแล้วก็ใช้ขุดศาสตร์แล้วหน้าเต็มที่ก็คือประมาณมีนาก็คือโรคนี้ก็น่าจะจบก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็อีกทีก็อาจจะมีหลุดมาบ้างปลายปีนะคะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรหนักแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คือมันก็คือได้แล้วอ่ะค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเนาะสู้ยังไงโควิดก็สู้พวกเราไม่ได้อยู่แล้วมนุษย์ต้องเก่งกว่าโรคค่ะไม่ใช่โรคเก่งกว่ามนุษย์นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องระเยอะแค่นี้เราก็สวยๆเก๋ๆกุ๊ดกุ๊ดตอนนี้ก็ทุกคนก็จะหวั่นไหวก็จะระแวงว่าเป็นยางเราติดยางเราติดยางอะไรเงี้ยพอดีอาการไอก็มีนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะติดเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยสเปรย์นะคะมาปัดแก้มกันวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนว่าคนป่วยขึ้นมาเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วมีจังหวัดไหนที่ไข่แตกแล้วอะไรเงี้ยนะคะแม้คนเราแต่งนิดเดียวก็สวยแล้วต้องไปดูว่ามีจังหวัดไหนมีไข่แตกเพิ่มไหมวันนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็โอเคดีไปแต่ถ้ามีดีก็เพราะว่าก็หลังจากนี้1อาทิตย์หน้ายอดน่าจะขึ้นพุ่งๆๆค่ะก็ถ้าหลังจากนี้ก็น่าจะได้รับการรักษาแล้วยอดก็อาจจะนิ่งลงแล้วก็ยอดคนป่วยคนน่าจะน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะรักษาหายบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มาเป็นร่วมมือร่วมใจกันเนาะให้ฝ่าฟันโควิดให้มันจบไปให้มันสยบให้โควิดมันสยบอยู่แค่นั้น
รออีกนิดนึงเนาะทำก็ระวังตัวนิดนึงก็ขายจากที่อย่างหนึ่งก็คืองดเว้นไปนิดนึงอีกสัก2-3 เดือนเดี๋ยวสงกรานต์ปีนี้เราก็น่าจะได้แบบปงชื่นปงชื่นกันสนุกนะคะนะคะก็อดใจนิดนึงช่วงนี้ก็อย่าไปไหนก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเนาะก็ฟังรัฐบาลเข้าไปก่อนเนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอยู่ก็อย่าให้ไม่อยากให้โควิดไม่ต้องมากั้มกรายก็โชคดีตลอดปี2024นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ